ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสบายดีตอนเช้าสบายดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดามื้อนี้มันวันพุธที่15เดือน9ปี2021ตอนนี้อยู่ที่เวลา 6:05 นาทีท่านผู้ชมอากาศมื้อนี้อยู่ที่สม18องศาเซลเซียสราคามีฝนท่านผู้ชมมีฝนตกยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามเช้ามีเรื่องราวสุท่านฟังเนาะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายครับเจ้าก็เช่นกันเนาะก็โดยความยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบกับท่านอีกในตอนเช้ามื้อนี้ก็ถือว่ายังอยู่ดีสบายท่านผู้ชมก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะมื้อนี้นี้จะพาท่านไปเบิ่งกับจำนวนผู้ติดพยาธิโควิดอยู่ที่แคว้นเควเบกเฮาก็เบิ่งอยู่ที่ประเทศแคนาดาอยู่ที่ทั่วโลกบางประเทศเนาะท่านผู้ชมแล้วก็ไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวลาเรื่องที่2หั่นจะเว้าเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตเนาะวัคซีนพาสปอร์ตมีผลบังคับเต็มอัตรามื้อนี้ท่านผู้ชมหมายถึงว่าผู้ได้ล่วงละเมิดก็จะถูกปรับใหม่นะครับไปเบิ่งรายละเอียดกันเนาะก็ตามเคยท่านผู้ชมจะขออนุญาตแชร์หน้านี้ท่านผู้ชมกลับเป็นหน้าเว็บไซต์ของรัฐบาลเควเบกเนาะสำหรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ทั่วแคว้นเควเบกณ ปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 399,058 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็มีผู้เสียไปแล้ว 381,505 คนและเริ่มจะมีพยาธิมามีผู้สูญเสียชีวิตไปทั้งหมด 11,312 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังแอคทีฟหรือว่าติดอยู่ณปัจจุบันนี้อยู่ที่ 6,241 คนในจำนวนนี้นอนห้องหมอ230คนในจำนวน230คนนี่อยู่ในห้อง ICU 78คนทำสมบัติหลายสมควรเนาะก็ประมาณนั้นอันนั้นมันอยู่แคนาดาวันนี้เขาไปบังอยู่ทั่วแคนาดาทั่วประเทศแคนาดาทำสมอยู่ที่1ล้าน555,121 คนอันนี้เป็นจำนวนผู้ติดสะสมเนาะและผู้ที่ว่าเสาไปแล้ว 1,485,526 คนและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ตัวนี้สำคัญท่านผู้ชมที่กำลังติดอยู่หัน 42,332 คนตัวประเทศแคนาดาก็ย้ายอยู่ตามแขวงต่างๆประมาณนั้นท่านผู้ชมอันนี้เขาไปบังอยู่ที่ทั่วโลกทั่วโลกการหน้านี้ท่านผู้ชมเป็น World Index หรือว่าดัชนีโลกเนาะมาฮอดปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยมีผู้ติดสะสมทั้งหมด236,737,049คนแต่วันนี้จำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว203,491,079คนและปัจจุบันนี้ทั่วโลกที่มีคนติดอยู่หัน18,581,525คนและมีผู้สูญเสียชีวิตไปทั้งหมด 4,664,445 คนมาฮอดปัจจุบันนี้แต่ในกรณีที่ว่า new case เนาะกรณีที่ว่าติดใหม่ท่านผู้ชมติดใหม่นี้มีทั้งหมด 107,436 คนอยู่ในนี้มีอยู่ประเทศใดแด่ท่านผู้ชมที่ว่าติดใหม่ภายใน24ชั่วโมงนี่หลายกว่าหมู่ประเทศรัสเซีย 18,841 คนฟิลิปปินส์ 16,989 คนประเทศไทย 13,798 คนประเทศเม็กซิโก 12,929 คนนอกนั้นการลดหมื่นลงมาทางผู้ชมกับข้าพเจ้าจะบอกเสนอหมดก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมวันนี้เขากลับมาเบิ่งแคนาดาหน่อยหนึ่งที่ว่าประชากรของแคนาดาที่ได้รับการซักวัคซีนไปแล้วผู้ที่ซักเข็มเดียวฮันอยู่ที่ 85% เราผู้ที่ว่าซักครบโดสหรือว่า2เข็มแล้วฮันมัน 78% อยู่ที่แคว้นเควเบกฮันที่ว่าซักเข็มหนึ่งไปหัน 88% แล้วและผู้ที่ซักครบโดสหรือว่า2เข็มหัน 81% อันนี้มันจำนวนเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนเนาะท่านผู้ชมนี่เขาไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวท่านผู้ชมประเทศลาวนี่ครับจะต้องขออนุญาตแชร์ Facebook ของลาวสตาร์เนาะผลการได้อัปเดตพยาธิโควิด19สปป.ลาวประจำวันพุธที่15เดือน9ปี2021มื้อนี้นี่มีผู้ติดเพิ่ม223คนในจำนวนนี้นี่ท่านผู้ชมก็มีอยู่ที่สวรรณเขต38คนมันนำเข้าจำปาสัก113คนมันติดอยู่ในสุมสนนะคนหลวงเวียงจันทร์21คนมันนำเข้าคำวัน21คนติดอยู่ในสุมสนสารวัน9คน
บอกแก้ว2คนหลวงวาง15คนแปลงจันทร์1คนหลวงน้ำท้า1คนและเสกองหนึ่งคนอันนี้มันล้วนแต่ติดอยู่ในสุมสนทั้งนั้นท่านผู้ชมหลับวันนี้จำนวนผู้ติดสะสมทั้งหมดมาฮอดปัจจุบันอยู่ที่ประเทศลาวนั้นอยู่ที่ 17,905 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็มีผู้ที่ว่าเซาไปแล้วหันอยู่ที่ 13,623 คนแต่ว่าที่กำลังติดอยู่และปินปัวอยู่ณปัจจุบันอยู่ที่ 4,266 คนแล้วจำนวนผู้ติดสะสมทั้งหมด 17,905 คนหันอยู่แขวงใดแด่ท่านผู้ชมอยู่ที่สวรรณเขต 6,173 คนจำปาสัก 4,140 คนนครหลวงเวียงจันทน์ 2,724 คนคำวน 1,682 คนสารวัน 1,447 คนบ่อแก้ว910คนหลวงพระบาง148คนแขวงเวียงจันทน์106คนหลวงน้ำท้า81คนบริคำไซ79คนสยบุรี53คนอุดมไซ37คนพงศาลี8คนไซกอง7คนไซสมบูรณ์2คนอัตปือ1คนเสียงขวาง1คนก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมเรื่องที่2ท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้าอยากจะลงสุทันฟังหันก็เกี่ยวกับเรื่องว่ามื้อนี้เป็นมื้อบังคับการใช้วัคซีนพาสปอร์ตอย่างเต็มอัตรานั่นก็คือว่าการปรับใหม่ผู้ล่วงละเมิดท่านผู้ชมท่านจะเป็นผู้ให้บริการหรือว่าผู้รับใช้บริการเพิ่นว่าที่เพิ่นเอิ้นว่านั้น essential service หรือว่าการให้บริการในสิ่งที่บ่จําเป็นเช่นตัวอย่างว่าบาร์อาหารหรือห้องมรสุมบ่อนเล่นกีฬาห้องหุบเงาเนาะกิจกรรมต่างๆกลางแจ้งงานฤดูร้อนหรือว่าสวนสาธารณะที่ให้ความบันเทิงเช่นว่าอยู่ที่มอนทรีออลกับแมนลาโรงเป็นต้นเนาะมันต้องการวัคซีนพาสปอร์ตดังนั้นวัคซีนพาสปอร์ตมันเป็นสิ่งที่พวกเราควรมีไว้ติดตัวครับสมเมื่อใดเพิ่นต้องการกวดก็ให้มีไว้โหลดเนาะเพราะว่าอยู่ในมันจะเป็นอยู่ในรูปวัคซีนโค้ดหรือว่าจะเป็นใบยั่งยืนก็ได้เนาะท่านผู้ชมใบยังยืนส่วนหลายแล้วเวลาเราสร้างวัคซีน2เข็มไปแล้วเขาจะทางคลิกสั่งเตะมันจะส่งให้เป็นในโอปของ QR code ถ้ามี QR code ทางก็เอาไว้อยู่ในโทรศัพท์ของทางกันง่ายเวลาก็หมายถึงว่าถ้ามีไว้ติดตัวนะจะเป็นหุบของอนาวัคซีนโคดบริวใบยังยืนเขามีติดตัวไว้กับบริบันหาเนาะท่านผู้ชมแล้วได้เขาก็ต้องถือนะอย่างว่า Medicare card เนาะหรือว่าบัตรนะอสรมาลดีหันหรือว่าแบ็กมี่เขาก็ใบขับขี่เขาก็ติดตัวประจำอยู่แล้วนะครับมีใบวัคซีนพาสปอร์ตเติมอีกใบหนึ่งก็คือจะบุเป็นอย่างเราท่านผู้ชมนอกนั้นก็ตัวอย่างว่าห้างค่าต่างๆที่ว่าเขาต้องการวัคซีนพาสปอร์ตบางห้างเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนี่ก็จำเป็นท่านผู้ชมห้างขายยาสิมันก็จำเป็นต้องใส่วัคซีนพาสปอร์ตแต่ว่าอันนั้นเขาถือว่าเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตนะท่านผู้ชมสิ่งใดที่มันบ่จำเป็นต่อชีวิตนั่นเพิ่นเอิ้นว่านั่น essential สิ่งเหล่านั้นหรือว่าสถานที่นั้นท่านจะจำเป็นจะต้องได้แจ้งพาสปอร์ตวัคซีนพาสปอร์ตครับผู้ชมและผู้ใดล่วงละเมิดท่านจะถูกปรับอยู่ในระหว่าง 1,000-6,000 ดอลลาร์ไปเพิ่งข่าวประกอบท่านผู้ชมเพื่ออันนี้ก็เป็นข่าวของ CBC ท่านผู้ชมวันนี้ครับเจ้าจะว่าแต่เรื่องเดียวนี่เพราะว่ามันจะค่อนข้างยาวได้น้อยหนึ่งเนาะเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตที่มีผลบังคับใช้อย่างเต็มอัตราข้าพเจ้าที่ว่าข้าพเจ้าว่าแต่มาตาเพราะว่าผ่านมาเป็นการเริ่มใช้มาละ2อาทิตย์หมายความว่าอยู่ในขั้นบังคับใช้แต่ว่าบ่ถึงขั้นปรับใหม่ถ้าผู้ใดล่วงละเมิดว่าสารเพิ่นให้โอกาส2อาทิตย์ผ่านมาแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เพิ่นเริ่มใช้มาตรการนี้ละท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ต้องได้ระวังกันเนาะอันนี้เพิ่นก็ว่าว่า grace period for vaccine passport set to come to an endก็คือมาสิ้นสุดมื้อนี้ท่านผู้ชมในการใส่วัคซีนพาสปอร์ตแปลว่าบ่มีการปรับใหม่นะคือว่า grace period เนาะด้านนี้ท่านผู้ชมก็เว้าถึงเรื่องการใส่วัคซีนพาสปอร์ตเนาะอันนี้ครับเจ้าก็เคยเว้าอธิบายไปแล้วว่าวัคซีนโคดเนาะก็รายละเอียดต่างๆอยู่ในนี้ท่านผู้ชมคือว่าท่านจะสามารถใส่ระบบ iOS หรือว่า Android ก็มีให้ท่านได้ดาวน์โหลดได้แล้วจะเป็นอยู่ที่เว็บไซต์ของApp Store บ่หรือว่าอยู่ที่ Google เนาะถ้าเข้าไปโหลดสอหาเราจะเป็นระบบ Android หรือ iOS ท่านก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เพราะวัคซีนพาสปอร์ตมันมี2ระบบวัคซีนโค้ดอันนั้นสำหรับผู้ใช้บริการเนาะแล้วก็วัคซีนโค้ด Verif อันเป็นสำหรับผู้ที่ว่าให้บริการตัวอย่างง่ายๆก็คือห้างอาหารเนาะเขาจะต้องมีแอปพลิเคชันวัคซีนโค้ด Verif นี้ไว้เวลาท่านไปท่านเสนออันวัคซีนโค้ดเขาจะใช้วัคซีนโค้ด Verif มาอ่านประมาณนั้นถ้าท่านได้ไปหาอาหารในส่วนนี้ท่านก็จะรู้แล้วว่าเป็นอะไรเนาะ
อีกอันนึงก็นี่ก็ส่วนสาธารณะเนาะอาจจะคือจะเป็นราวร่องอยู่ที่มอนทรีออลเท่านี้แหละท่านผู้ชมและสถานที่แบบนี้นี่จำเป็นจะต้องได้ใส่วัคซีนพาสปอร์ตเนาะหลักก็ว่าถึงเรื่องวิซิเตอร์ได้มาแต่บทอื่นเขาจะบ่มีวัคซีนพาสปอร์ตในอเมริกาก็บ่มีปัญหากับมันใส่วัคซีนเซอร์ติฟิเคทเนาะยังยืนว่าท่านสักวัคซีน2เข็มไปแล้วและวัคซีนนั้นจะต้องเป็นวัคซีนที่แคนาดาครับท่านผู้ชมก็มีอันไฟเซอร์มาเดอร์นาAstraZeneca แล้วก็ Johnson & Johnson มี4วัคซีนตอนนี้ปัจจุบันนี้เนาะอยู่ในนี้มันก็บอกถึงเราบ่ได้ที่บ่จําเป็นเนาะก็ตัวอย่างว่าห้างขายยาหรือว่าห้างขายอาหารเป็นนะ grocery store พวกนี้บ่จําเป็นท่านผู้ชมก็อธิบายไว้หลายอย่างคือตัวอย่างว่าวัคซีนพาสปอร์ตมีเพิ่นจะบังคับใช้แนวใดอันนี้ครับเจ้าก็ว่าไปหลายเทื่อละอยู่ในนี้มันก็บอกถึงเรื่องอัตราการปรับใหม่ใน 1,000 หา 6,000 ดอลลาร์อยู่ในท่านจะเห็นครับเจ้าจะพาท่านไปเบิ่งน้อยนึงว่าสถานที่แห่งใดที่ว่าจำเป็นต้องใส่วัคซีนพาสปอร์ตเนาะท่านผู้ชมคือตัวอย่าง Sport and Physical Activity นี่ Outdoor Event ก็เป็นเฟสติวัลอย่างต่างๆนี้เนาะ Performance Venue Cinema Sport Venue นี่เนาะ Bar and Restaurant นี้ Arcade ก็คือบ่อนลิ้นอันน่ะถึงว่าบันเทิงสถานที่บันเทิงต่างๆท่านผู้ชมจำเป็นต้องได้วัคซีนพาสปอร์ตแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจท่านผู้ชมนั่นก็คือสถานที่ทางศาสนาคือเป็นวัดวาอารามนี่เพิ่นบ่จําเป็นต้องใส่วัคซีนพาสปอร์ตอันนี้พวกเฮาฮู้ไว้เนาะเพราะว่าเวลาเอาไปวัดไปหยังก็มาจําว่าบ่จําเป็นแต่ว่าเฮามีไว้ก็เป็นอย่างท่านผู้ชมเพราะว่าก็คือพระเจ้าว่าไปว่าเฮามีไว้ติดตัวไว้ฮะบ่มีหยังเสียหายเนาะก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมมาเฮานี่คลิปรายการสําหรับมื้อนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงเนาะก็สั้นๆท่านผู้ชมต้องขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะอยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube อยู่ในระบบ Roku TV อยู่ในเครือข่ายของเราทีวีกันดาราจักรสามารถเข้าไปชมได้กันในคลิปของข้าพเจ้าสุดท้ายนี้ขอให้พรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยพากันรักษาสุขภาพเนาะท่านผู้ชมขอขอบใจความเมตตาเป็นบุญกุศล